بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلموبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอนุญาตให้พักเหนื่อยได้สัก 2-3 นาทีนะครับอนุญาตให้พักเหนื่อยได้ 2-3 นาทีเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมในวัยที่เข่าเราก็แย่กันแล้วถูกไหมครับฮะไฟซ้อนครับจ้ะในวันที่เห็นชั้นสองแล้วเหนื่อยใจใช่ไหมไอตอนปลูกบ้านเนี่ยสาวจะมีสัก3ชั้นดีนะจะได้แอบไปนอนชั้นนู้นชั้นนั้นชั้นนี้ได้แต่พอสักพักหนึ่งก้าวขั้นก้าวบันไดชั้นแรกไปนี่ก็โอ้ยใช่ไหมลุกจากเตียงนอนตอนนี้ก็ต้องสักพักหนึ่งให้ประสาทตาเราเข้าที่ก่อนแล้วก็ค่อยเดินเขาเรียกว่าวัยที่อัลลอฮฺสุภาโนตะอาลาเริ่มเอาริสกีของพวกเราไปแล้วเรียกว่าเอาเนี้ยมาของพวกเราไปแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องนะคุยกันสบายๆก่อนให้หายเหนื่อยก่อนนะเพราะเรียนเด็กนักเรียนเวลาผมสอนก็เหมือนกันกว่าจะได้สอนคาบ1คาบ2คาบ3เด็กต้องเปลี่ยนอิริยาบถบางทีต้องไล่ไปห้องน้ำก่อนไล่ไปหาอะไรกินก่อนตาจะได้สว่างสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราสังเกตไหมครับว่าอัลลอฮฺให้พวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างในชีวิตรอบๆตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแบบชัฟอันคำว่าชัฟอันคืออะไรแปลว่ามันมีคู่หมดเลยนะถ้าชัฟอันนี่จะตรงข้ามกับวิทรอนวิทรอนเราละมาวิเตสละมาวิเตสเรียกคู่หรือเรียกขี้ใช่ไหม1 3 7สิ่งที่ตรงข้ามกับวิเตสก็คือชัฟอันแปลว่าคู่กันนะแปลว่าคู่กันที่กำลังจะบอกกับพวกเราตอนนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาคู่กับอะไรท้องฟ้านะอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาให้กับพวกเราแล้วก็เอาท้องฟ้ามาประกบเอาไว้คู่กันให้มันเดินคู่กันเพราะถ้ามีแผ่นดินไม่มีท้องฟ้าเป็นไงนะก็จะร้อนตลอดแหละใช่ไหมดาวที่อัลลอฮ์สร้างมาข้างบนก็จะตกมาอย่าละกันหรอกครับดาวที่อัลลอฮ์สร้างมาก็จะตกมาต้นไม้สร้างมาแบบไหนฮะคู่กันที่เรียกว่ามีเพศผู้กับเพศเมียเห็นไหมเวลาปลูกอะไรนะมะละกอเอางามแต่สักพักมีแต่ดอกนะลูกไม่มีเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันจะต้องใช้เกสรตัวผู้กับตัวเมียมาผสมกันบ้านเราเมื่อก่อนสัก20ปีเราจะไม่เคยได้กินอินทผลัมสดเลยใช่ไหมไม่เคยอ่ะ
นอกจากใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วซื้อมาฝากเราแต่ตอนนี้ล่ะนะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเต็มไปหมดเลยตอนนี้เริ่มมาแล้วอินบาลัมกิโลเท่าไหร่ตอนนี้เห็นอยู่กิโลเท่าไหร่ตามประมาณ200บาทกินได้แล้วเดี๋ยวพอเวลามันมาเยอะๆก็จะละ120ใช่ไหมมาตอนที่ฟันเราดีไหมไม่ดีสาวๆไม่มีให้กินใช่ไหมพอตอนนี้เคี้ยวไม่ไหวแล้วไอ้หนุ่มๆเขากัดกันกรอบๆเราเคี้ยวไม่ได้แล้วนะฉะนั้นคนปลูกอินทผลัมเนี่ยบางทีคิดว่าปลูกแล้วก็จะได้กินแต่มันมีต้องเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียผสมกันอยู่ใช่ไหมถ้าคนปลูกเป็นเวลามันออกดอกแล้วนี่เขาจะเอาเกสรตัวผู้มาแล้วมาป้ายใช่ไหมถ้าคนปลูกไม่เป็นก็จะโตแต่ลูกจะไม่ออกเขาเรียกว่าคู่กันอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาคู่กันทั้งหมดเลยสร้างผู้หญิงมาก็สร้างผู้ชายมีเพศที่สามไหมตามหลักการมีเพศที่สามไหมไม่มีนะเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อก่อนเรียกเป็นคู่อะไรนะเวลาจดทะเบียนแล้วเป็นคู่อะไรคู่สมรสตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรคู่ชีวิตเพราะถ้าคู่สมรสต้องเป็นหญิงกับชายแต่ตอนนี้เขาที่ออกมาใหม่ๆเลยเป็นคู่ชีวิตดังนั้นคู่ชีวิตจะชายกับชายหญิงกับหญิงไม่เป็นไรถามก่อนนะบางทีเราก็อาจจะคิดอยู่นะว่าไอ้ตอนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเรามีมะเราออกมาอัลเลาะห์ให้เราเกิดมามีแต่ผู้ชายหมดเลยไม่มีผู้หญิงเลยพวกเราจะได้เกิดไหมไม่ได้เกิดหรือให้มาทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดเลยนะไม่มีผู้ชายเลยก็ไม่ได้เกิดแต่พออัลเลาะห์ให้มาดีๆแล้วตอนนี้เป็นไงอีกหน่อยประเทศไทยคนจะหายไปเพราะอะไรเพราะตั้งท้องกันไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่พออย่างนั้นอะไรต่อมาก็คืออยากจะมีลูกก็ไปเป็นลูกบุญธรรมไปรับกันมาถามว่าแล้วสมองของเราความคิดของเรามันตลกไหมใช่ไหมอยากจะมีลูกแต่ไม่ทำตามสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาก็คืออัลลอฮ์สร้างมาถูกไหมเราสร้างมาเพื่อให้เรามีลูกมีหลานแต่เราสุดท้ายทำในสิ่งที่อิสลามห้ามเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องมรดกอีกใช่ไหมมีมรดกอีกเพราะว่าเวลาแต่งงานถ้าเป็นหลักการศาสนาเนี่ยสามีสามารถกินมรดกภรรยาได้ภรรยาสามารถกินมรดกสามีได้แต่วันนี้เวลาตายภรรยาตายภาษาอาหรับเรียกฝั่งหนึ่งว่าเซายุนสามีเราจะกินมรดกกันยังไงเพราะในกรณีนี้เราพูดถึงมุสลิมนะถ้าเกิดมีความคิดแบบนี้มันจะเดือดร้อนเราไม่พูดถึงคนอื่นใช่ไหมเพราะเราพูดถึงหลักการของศาสนาของมุสลิมถ้าบางคนมีหลักการแบบนี้มีความคิดแบบนี้ถูกสังคมกลืนไปจะเป็นยังไงจะรับมรดกกันยังไงฮะเพราะผู้หญิงจะได้น้อยกว่าผู้ชายเท่าหนึ่งถูกไหมตามหลักการของศาสนาอันนี้ภรรยาตายฝั่งนั้นก็เป็นผู้หญิงจะรับกันยังไงก็เท่ากับว่าไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บนดุนยานี้เหมาะสมไหมชัฟอันแปลว่ามันคู่กันใกล้ตัวเรามาอีกนิดหนึ่งเราจะเข้าสวรรค์เข้านรกของอัลลอฮ์ได้เนี่ยดูที่ไหนดูที่ไหนว่าเราจะเข้าสวรรค์กับนรกของอัลลอฮ์ได้เนี่ยดูที่ไหนดูที่ของจะคู่กันอยู่หนึ่งก็คือถ้าเป็นความดีไปสวรรค์ถ้าเป็นความชั่วจะเป็นความชั่วไปนรกแสดงว่ามันก็มีคู่ของมันอยู่ภาษาอาหรับเรียกความดีว่าฮาซานะ
ใครชื่อหาสนะแปลว่าความดีนะแปลว่าความดีมีคนคนหนึ่งนะเวลาเราไปขอดุอาไปตัววับใครไปมักกะมาแล้วเวลาไปตัววับไปตัววับกะบ้านเนี่ยดุอาที่เราขอคือดุอาอะไรส่วนใหญ่ที่เขาเน้นเลยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสานะวาฟิลอาคิรอติฮาสานะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปฮัมพัตนี่แหละนะเผอิญว่าสามีเนี่ยไปปิ๊งคนที่ชื่อฮาสนะไอเนียดคำว่าฮาสนะในดุอาคือความดีสิ่งดีๆแต่คนเนี่ยเนียดจะได้อีกคนเพิ่มขึ้นมาชื่ออะไรชื่อฮาสนะก็ไปเดินตัววาบกับเขาแหละไปขอดุอากับเขาแหละคนอื่นขอฮาสนะเนียดความดีแต่คนนี้เนียดคนที่ชื่อฮาสนะอาศัยดุอานบีนะรับบานาอาตินาฟิดดุนยาให้ชื่อฮาสนะอยู่กับฉันอาคิรอก็ชื่อฮาสนะไอคนที่ไปด้วยชื่อฟาติมะโมโหใหญ่เลยรู้ใช่ไหมฉะนั้นคำว่าฮาสนะกับที่ตรงกันข้ามไซอาแปลว่าความชั่วหรือความไม่ดีนะฮาสนะแปลว่าความดีไซอาแปลว่าความไม่ดีความชั่วอัลเลาะห์สร้างไหมทั้งสองอย่างเนี่ยสร้างปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมาจากใครมาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์สร้างมาทำไมอ่ะทำไมอัลเลาะห์บอกไม่ให้ความดีมาทั้งหมดเลยไม่มีความชั่วรู้ไหมอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมหรือเปล่าทำไมอัลเลาะห์ไม่สร้างสิ่งดีๆทำไมอัลเลาะห์ไม่สร้างสวรรค์มาแล้วก็ไม่สร้างนรกมาฮะเอาสวรรค์อย่างเดียวเลยนรกไม่ต้องมีความคิดเราถือว่าอัลลอฮ์ลำเอียงไหมฮะอัลลอฮ์สร้างเรามานี่อัลลอฮ์บังคับเราหรืออัลลอฮ์ให้เราเลือกเลือกใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราเลือกไม่ได้จริงอยู่บางคนอาจเกิดมาเป็นลูกผู้ชายบางคนอาจจะเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงสามีอาจจะได้อยากจะได้ครอบครัวไปมีลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอันนี้เราเลือกไม่ได้แต่หลังจากที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ให้เราเลือกปฏิบัติบนดุนยาถูกไหมครับใครไม่ละหมาดบนดุนยาอัลลอฮ์ลงโทษเลยไหมไม่ลงโทษหรอกยังใช่ไหมยังไม่ลงโทษแบบไปนรกไม่ลงโทษคนที่ไม่บริจาคอัลลอฮ์ลงโทษเลยไหมไม่ลงโทษคนที่เล่นการพนันอัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยาไหมก็ยังเพราะดุนยานี้เป็นอิสระของพวกเรานะใครจะเรียนศาสนาไม่เรียนศาสนาใครจะฟังแปลไม่ฟังแปลใครจะส่งลูกไปเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าอะไรแต่อัลลอฮ์ไปว่าตอนไหนอ่ะอาคิรอมฉะนั้นดุอาที่เราขอตะเกียร์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิรอติฮาสนะเพราะบางคนบนดุนยาอยู่แล้วสบายมีไหมมีนะมีบางคนไม่มีโอกาสได้ใช้ตังค์เลยไปไหนก็มีแต่คนออกให้ตลอดมีไหมมีแต่ใช้ได้แค่ไหนอ่ะแค่ดุนยาเพราะอาคิรอล่ะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเปลี่ยนไปแล้วดุนยาอัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์บอกว่าอาคิรอฉันเป็นคนดูแลฉันเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยคุณจะไปไหนคุณจะอยู่ตรงไหนเป็นคนจัดการฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฮาสนะกับอะไรเอ่ยตะกี้ไซอะนะฮาสนะกับไซอะความดีกับสิ่งที่ไม่ดีเรามาดูหะดีษบทหนึ่งเราจะเอาหะดีษบทนี้มาคุยกันในวันนี้นะครับเอาหะดีษบทนี้มาคุยกันในวันนี้ในหะดีษบอกว่าอะไรนะจากท่านอบีฮุรอยเราะห์
อบีฮุไรรอห์เนี่ยเป็นคนที่รายงานฮะดีษเยอะที่สุดเลยฮะดีษที่เราอ่านกันทั้งหมดที่เราได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากใครอบีฮุไรรอห์เคยสงสัยไหมว่าทำไมอบีฮุไรรอห์จึงเป็นคนรายงานฮะดีษนบีเยอะที่สุดนะอันที่หนึ่งเหตุที่ท่านอบีฮุไรรอห์รายงานฮะดีษเยอะที่สุดหนึ่งอบีฮุไรรอห์เป็นคนไม่มีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งเรียกว่าหาเช้ากินค่ำบางทีหามาได้วันหนึ่งอดไปสองวันหามาได้วันหนึ่งอดไปอาทิตย์หนึ่งนะคนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยส่วนใหญ่จะนั่งอยู่กับบ้านหรือจะออกไปข้างนอกเอาดีคนไม่มีกินด้วยนะไม่ใช่ไม่มีอะไรทำไม่มีกินเลยลูกก็ไม่ได้ส่งเราเลยก็ต้องออกไปหาเองใช่ไหมอบีฮุไรรอห์ก็เหมือนกันเพราะอบีฮุไรรอห์เป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นอบีฮุไรรอห์บอกว่าถ้าอยู่บ้านอดตายแน่แต่ถ้าหากว่าไปอยู่บ้านอื่นอย่างน้อยก็ได้ข้าวจานนึงแหละใช่มั้ยถึงจะไม่ได้แบบเต็มๆก็ได้แต่บางทีไปก็ฝากปลาบูดูมาให้ครึ่งโลยังไงบางทีทอดปลาบูดูมาเอาๆถ่ายไปหน่อยนึงคนบ้านนี้รู้สึกว่าจะไม่มีกินติดไม้ติดมือไปฉะนั้นอบูฮุไรรอห์ก็เหมือนกันนะบางทีไปนั่งบ้านอุมัรบางทีไปนั่งบ้านอบูบักบางทีไปนั่งบ้านท่านนบีนั่นคือเจตนาก็คืออะไรเพราะอย่างน้อยก็ยังได้มีอาหารประทังชีวิตบ้างนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอบูฮุไรรอห์เลือกนั่งบ้านที่ริซกีจะมาบ่อยๆบ้านใครอ่ะในยุคนั้นเนี่ยถามหน่อยบ้านนบีใช่ไหมเพราะนบีจะมีแขกเยอะที่สุดแหละแขกมาถามเรื่องนั้นมาถามเรื่องนี้ฉะนั้นพอเวลามาเหมือนเราอ่ะเวลาไปถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไปหาบ้านเนี่ยต้องมีของติดมือไปแหละใช่ไหมเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะไปบ้านเนี่ยอยากจะไปนั่งสักครึ่งวันเนี่ยถามว่าถ้าเป็นมารยาทคือต้องไปแล้วเงาะสักโลนึงไปนั่งก็ครึ่งวันนะซื้อกาแฟไปฝากสักแก้วนึงอบูฮุไรรอห์ก็ไปเลือกนั่งที่บ้านท่านนบีนั่นคือเรื่องของดุนยาก่อนแต่ที่อบูฮุไรรอห์ไปเลือกนั่งบ้านท่านนบีอีกเหตุผลนึงก็คือจะได้มีโอกาสเรียนศาสนาเพิ่มใช่ไหมเพราะเวลามีคนมาถามอบูฮุไรรอห์ก็จะได้ฟังคนมาถามเรื่องนี้ฉันก็จะได้รู้ด้วยใช่ไหมพอถามเรื่องมรดกอบูฮุไรรอห์ก็นั่งฟังถามเรื่องเฮดเรื่องนิฟาสของผู้หญิงอบูฮุไรรอห์ก็นั่งฟังนะถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่อบูฮุไรรอห์ก็นั่งฟังฉะนั้นอบูฮุไรรอห์จึงเป็นคนที่ฟังหะดีษท่านนบีเยอะที่สุดรองลงมาคือใครที่รายงานหะดีษท่านนบีเยอะที่สุดใครอาอิชะเพราะอะไรเพราะเวลานบีเหนื่อยนบีก็ต้องเข้าบ้านเหมือนเรารับแขกเยอะๆในเวลาแย่ๆไปไหนเข้าบ้านนอนก่อนเอนหลังก่อนใช่ไหมและนบีรับแขกเต็มที่ก็ห้าโมงหกโมงเย็นพอไปช่วงเวลาช่วงเย็นก็ช่วงพักผ่อนแล้วฉะนั้นนะอาอิชะก็จะเห็นพฤติกรรมท่านนบีตอนอยู่ในบ้านนะตอนอยู่ในบ้านนบีทำอะไรนะในบ้านนบีกวาดบ้านนบีซักผ้าใช่ไหมนบีละหมาดตะฮัจญุดนบีละหมาดดูฮาท่านหญิงอาอิชะก็เลยรายงานเป็นอันดับที่สองฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองมุสลิมะอย่าดูถูกตัวเองว่าฉันนะเป็นมุสลิมะแล้วจะทำงานศาสนาไม่ได้เพราะถ้าหญิงอาอิชะเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษรองลงจะมาจากอบูฮุไรรอห์กลับมาที่หะดีษเราอันนี้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับจากท่านอบูฮุไรรอห์ได้บอกว่าอะไรอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้กล่าวเอาไว้ยังไงครับบอกว่าอัลลอฮ์ได้บอกกับฉันอัลลอฮ์บอกผ่านใคร
นบีมาให้บอกกับพวกเราที่เป็นอุมมะของท่านนบีบอกว่าอะไรครับอิดาฮัมมะอับดีอิดาฮัมมะอับดีแปลว่าเมื่อเบาคนหนึ่งคนใดของฉันอัลเลาะห์กำลังพูดกับพวกเราที่เป็นอับดุลเป็นเบาบอกกับท่านนบีบอกว่าถ้าเบาคนหนึ่งคนใดของฉันฮัมมะฮัมมะแปลว่านึกอยู่ในใจเนี่ยฮัมมะนะแปลว่านึกอยู่ในใจคิดอยู่ในใจภาษาอาหรับเรียกฮัมมะบีฮาซานาตินนึกว่าอยากจะทำความดีเห็นไหมถ้าเราได้ศัพท์เราจะพอแกะได้แล้วแหละว่ามันยังไงเบาคนหนึ่งของฉันไปบอกท่านนบีว่านบีมุฮัมมัดไปบอกกับประชาชาติของฉันบอกว่าอะไรไปบอกกับเบาของฉันว่าถ้าเบาคนหนึ่งคนใดที่เนียดอยากจะทำดีเดี๋ยวคืนนี้จะละหมาดตะฮัจญุดซะหน่อยนะอาลอฟะเดี๋ยวอยากจะบวชอาลอฟะที่ผ่านมานะวันนี้อยากจะหุงข้าวซักหม้อหนึ่งไปเลี้ยงคนป่วยหรือแกงถุงหนึ่งไปให้ข้างบ้านอะไรก็ตามที่เป็นความดีทั้งหมดเมื่อวานเดินผ่านหน้าบ้านเราซอยข้างบ้านเราหญ้ามันรกเดี๋ยวจะเอากรรไกรไปตัดซะหน่อยใช่ไหมให้มันเรียบหน่อยสมมติอะไรก็ตามที่เป็นความดีแต่สุดท้ายวาลัมยะมัลฮาตื่นขึ้นมาอ้าว8โมงเช้าแล้วตะฮัจญุดกิยามุเลนหายไปไอตอนนอนน่ะเนียดแล้วแต่เผอิญกินเยอะไปหน่อยเผอิญวันนี้ซักผ้าเยอะไปหน่อยเหนื่อยเพียตกลงฟาวไหมได้ทำไหมไม่ได้ทำนะพลาดโอกาสเห็นไหมพลาดโอกาสที่เนียดเอาไว้นบีบอกว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่ากาตาบัตฮาหรือกูติบัตฮากาตาบัตฮาละหูฮัสนะไอการนึกที่อยากจะทำแต่ไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะฮ์ให้บันทึกไว้เป็นความดีแปลว่าได้บุญแล้วนะได้บุญแล้วฟาอินอามีลาฮาแต่นึกแล้วได้ทำด้วยนะนึกแล้วได้ทำด้วยเป็นยังไงกาตาบัตฮาอัชรอฮาซานาตินถ้าทำด้วยได้เป็น10จาก1เพิ่มเป็น10ความดีนะนึกอย่างเดียวแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเอาไป1คะแนน1ความดีแต่นึกแล้วได้ทำด้วยอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์ลบไอ้1นั้นหายไปไปเพิ่มเป็น10ความดีอ้าวแค่นั้นหรือเปล่านะอีลาอย่างน้อยถ้าทำนะ10ความดีมาแน่อีลาและอาจจะมีเพิ่มตบรางวัลเพิ่มขึ้นไปอีกซับอามีอะเดียอฟินเพิ่มไปถึง700ผลบุญแสดงว่านะความดีของเราถ้าทำเนี่ยนะโอกาสที่จะได้ขึ้นอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่10แต่บางคนอัลเลาะห์ให้เพิ่มไปจนกระทั่งถึง700เท่า700เท่าวะอีดาฮัมมะบิซัยยิอาตินแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรฮัมมะบิซัยยิอาตินแปลว่านึกทำอะไรไซยิอะทำชั่วนะตะกี้เดินผ่านหน้าปากซอยบ้านเราเห็นแล้วมะละกอบ้านนั้นนะอยากกินแกงส้มเดี๋ยวรอมืดๆก่อนเดี๋ยวจะย้อนกลับไปเอาสักลูกเดียวพอลูกเดียวเอามากินแกงส้มเนียดเอาไว้นะให้คนไม่เห็นก่อนวะลัมยะมัลฮาแต่สุดท้าย
ไม่ได้เอาแค่นึกเฉยๆนะก็เรียกว่าหน้ามืดไปแป๊บนึงยังนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมเห็นโหระพางามๆเดี๋ยวจะไปเอาซะหน่อยสิใช่ไหมลัมอักตุบฮาแปลว่าอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะห์บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งค้างปากกาเอาไว้ก่อนรอดูซิจะไปจริงหรือไปไม่จริงไอ้นึกไม่เป็นไรแต่ถ้าไปจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไปจริงๆนะเดินไปรอบสองเรียบๆไปถุงใบหนึ่งเหน็บไปข้างเอวงัดขึ้นมาใส่ไปปุ๊บกลับบ้านนะทำตกลงทำหรือไม่ได้ทำทำนะทำถ้าไม่ทำอัลลอฮ์สั่งมาแล้วกาจดยังยังแต่ถ้าทำไปแล้วอัลลอฮ์จดยังไงอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินอามีละฮาแต่เกิดไปทำสิ่งที่เรานึกเอาไว้ตั้งใจเอาไว้กาตาบัตฮาอัลลอฮ์สั่งให้มาแล้วกาจดแล้วตอนนี้เอาไปดูสิบัญชีใครอ่ะนะบัญชีคนนี้ใช่ไหมมาแล้วกาไปจดเอาไว้แต่จดแบบไหนไซอาตันวาฮิดาตันมีความชั่วแค่เพียง1กระทง1ผลบุญ1ความชั่วทำดีได้อย่างน้อย10ทำชั่ว1แล้วทำไมเราจังตกนรกกันอยู่ทำไมคนในนรกนบียังบอกว่ายังมีเยอะอยู่ทั้งที่ทำความดี1เท่ากับต้องไปทำความชั่วเท่าไหร่10ผลนึกได้1แล้วใช่ไหมทำอีกได้อีก10อีกใช่ไหมแล้วทำไมความชั่วยังเยอะอยู่คำถามนี้ไม่ใช่พวกเราถูกถามซอฮาบะห์ก็ถามนบีเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเหมือนกับเรามีตังค์ได้เงินเดือนมา10,000สมมุติใช่ไหมซื้อไปแค่พันเดียว2,000ยังมีเก็บอีกตั้ง9,000แต่ทำไมถึงเดือนหายไปหมดเลยทั้งที่ก็ไปทำรายจ่ายค่าน้ำค่าไฟเห็นอยู่ว่า5,000อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยแต่พอเวลาไปสิ้นเดือนหายหมดเลยไปวันกิยามะอ้าวฉันทำความชั่วมาความดีลบไปหมดเลยเพราะอะไรนะฉะนั้นหะดีษบทนี้กำลังสอนอะไรกับพวกเราสอนเรื่องความดีกับความชั่วอยู่แล้วกำลังสอนอะไรกับพวกเราอันที่หนึ่งนักวิชาการบอกว่าอะไรอัลลอฮกำลังบอกกับพวกเราว่าอย่าหมดกำลังใจในการทำความดีเข้าใจไหมอย่าหมดกำลังใจในทำความดีอย่างน้อยถ้าเราได้มีโอกาสนึกก่อนนะเนียดไปก่อนก็เรียกว่าเนียดไปก่อนวันนี้ต้องตะฮัจญุดก่อนนอนนึกก่อนเข้าใจถ้าฉันตื่นมาฉันต้องตะฮัจญุดนะเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านเดี๋ยวฉันต้องอ่านกุรอานสักหน้านึงนะวันนี้ฉันจะต้องหยอดตู้สักบาทนึงเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเข้ามัสยิดปุ๊บเดี๋ยวถ้าก็ออกมาแล้วเนี่ยถ้าออกมาแล้วต้องหาเศษตังค์หยอดเผอิญออกมาปุ๊บคนแน่นไปหาตู้บริจาคไม่ได้เลี้ยวไปจนกระทั่งเดินออกไปได้ผลบุญมั้ยได้แล้วอย่างน้อยเราเนียดไว้แล้วไงใช่มั้ยแต่เนียดตั้งใจนะไม่ใช่เนียดหลอกๆอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นความดีเราวันนี้เราตั้งใจทำอะไรตั้งแต่เช้ายันเย็นนะเดี๋ยววันนี้จะพูดกับสามีดีๆสักวันหนึ่งสินะหลังจากที่หลายปีไม่เคยพูดดีมาก่อนเลยนะวันนี้ลองเปิดประตูรถให้ภรรยาเราลงจากรถสักวันหนึ่งสินะวันนี้ลองพูดกับลูกดีๆสักวันหนึ่งสิเนียดไปแบบเนี้ยเห็นไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนี่คือการให้กำลังใจของพวกเราฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษสร้างกำลังใจของพวกเราว่าถ้าเป็นมุสลิมต้องนึกให้ดีในหัวใจของพวกเราไม่ใช่เนี่ยวันนี้ไปบ้านนู้นต้องไปด่าเขาก่อนแหละใช่ไหมจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวเอาแน่ไม่ได้ผลบุญใช่ไหมครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งข
ข้อที่สองหะดีษบทนี้กำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับพวกเราได้จากใครครับได้เฉพาะมุสลิมถูกไหมคนอื่นไม่ได้คนอื่นเนียดยังไงก็ไม่ได้ผลบุญแต่ถ้าคนเป็นมุสลิมได้ผลบุญเพราะเขาเชื่อผลบุญว่ามาจากใครมาจากอัลลอฮ์คนอื่นก็ไม่ได้เชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าเขาอยากจะได้ผลบุญก็ไปทวงกับคนที่เขาศรัทธานะแต่นี่อัลลอฮ์การันตีว่าเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมดังนั้นพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอะไรครับของหะดีษบทนี้สร้างกำลังใจให้กับพวกเราเนียดให้ดีนะครับเนียดให้ดีวันนี้สมมุติวันเนี้ยบางทีเราบอกเดี๋ยวเสาร์หน้าจะมาถ้าเขามีสอนเนี่ยจะมาตั้งใจไว้ก่อนเลยแต่เสาร์หน้าอาจจะติดหรือว่าอาทิตย์หน้าจะติดอะไรก็แล้วแต่มาไม่ได้ได้ผลบุญยังได้แล้วอย่างน้อยถูกบันทึกเอาไว้แล้วใช่ไหมแต่ไม่บอกอาทิตย์หน้าไม่มาแน่ๆผลบุญเราไม่อย่างน้อยผลบุญเราไม่มีนะฉะนั้นสร้างกำลังใจกับพวกเราวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวฉันจะละหมาดดูฮาแต่พอเวลาไปเห็นผ้าในตะกร้าไม่ได้ดูฮาแล้วบางทีรูฮดยังไม่ได้เลยไม่เสร็จไปเห็นครัวไม่เสร็จแน่อย่าว่าแต่ดูฮาเลยใช่ไหมหน้าหลังก็ยังไม่ได้พอสลามปุ๊บลุกแล้วไปล้างจานแต่ก็เนียดเอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวตั้งใจเลยฉะนั้นการเนียดดีของมุสลิมเป็นผลบุญเราจะกล้าเนียดไม่ดีไหมล่ะไม่กล้าหรอกใช่ไหมกับเพื่อนบ้านเราก็ไม่กล้าเดี๋ยวเจอหน้าเปิดหน้าต่างเดี๋ยวถ้าเจอว่าจังๆวันนี้เดี๋ยวจะยิ้มให้สักหน่อยมันก็เป็นความดีถึงจะไม่ได้ทำก็เป็นความดีของเราแล้วใช่ไหมฉะนั้นอิสลามจึงพูดถึงเรื่องของการทำความดีเพราะซายีอะห์กับฮัสนะห์มันอยู่คู่กันเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเอาฮัสนะห์หรือเอาซายีอะห์ใครเป็นคนเลือกอัลลอฮ์บังคับไหมไม่ได้บังคับเลยอยากเลือกซายีอะห์ก็เลือกไปอยากเลือกนะฮัสนะห์แต่ผลบุญบอกหรือยังอัลลอฮ์บอกแล้วว่ายังไงก็ต้องได้แน่ๆนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้อัลลอฮ์ให้ใครจดครับมาลาอิกะห์แสดงว่ามาลาอิกะห์จะมีมาลาอิกะห์อยู่ชุดหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเฉพาะเลยไม่ต้องไปทำหน้าที่อื่นเลยที่เราเรียกว่าอะไรมุงกัดกับนากีรถ้ามนุษย์มี100คนจะมีมาลาอิกะห์กี่องค์กี่ท่าน200ฉะนั้นมนุษย์กับมาลาอิกะห์ใครมีจำนวนเยอะกว่ากันมาลาอิกะห์นะไม่ต้องรู้ว่ามนุษย์กับมาลาอิกะห์ใครมีจำนวนเยอะกว่ามาลาอิกะห์นี่เฉพาะมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่แค่1คนต่อ1คนมาลาอิกะห์ทำหน้าที่เอาฝนมาอีกมาลาอิกะห์ทำหน้าที่ดูแลริซกีอีกมาลาอิกะห์ทำหน้าที่เฉพาะจดเฉพาะคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยอีกฉะนั้นมาลาอิกะห์กับเราน้อยกว่ามาลาอิกะห์หลายเท่าตัวนี่เป็นอะกีดะห์ละเป็นหลักความเชื่อว่ามาลาอิกะห์กับมนุษย์มาลาอิกะห์เยอะกว่าเราฉะนั้นหนีมาลาอิกะห์พ้นไหมไม่ต้องหนีอัลลอฮ์หนีมาลาอิกะห์พ้นไหมพวกเราไม่พ้นแล้วแค่สองท่านนี่ก็ไปจนกระทั่งถึงกิยามะห์แล้วนะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราหะดีษบทนี้สอนอะไรกับพวกเราอีกนะครับหะดีษบทนี้สอนอะไรกับพวกเราอีกสอนว่าถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีความสามารถทำได้หน้าที่เราก็คือไปบอกให้คนอื่นทำถูกไหมครับเราละหมาดไม่ไหวแล้วสมมุติไอ้ที่เป็นสุนัตเนี่ยก็บอกลูกเราสิบอกลูกเราเพราะการบอกเท่ากับว่าเป็นความดีแล้วใช่ไหมบอกลูกเราทำแทนเราลูกละหมาดสุนัตนะละหมาดดูฮานะใช่ไหมบวชรอมฎอนนะซอดาเกาะห์นะ
นะย่อเคยสตอกตอนนี้ลูกมีฐานะลูกก็บริจาคต่อไปเรื่อยๆไอ้การบอกนี่กลับมาหาใครมาหาคนบอกนะมาหาคนบอกแสดงว่ามันได้รับผลบุญทั้งสองฝั่งฝั่งคนบอกก็ได้ผลบุญฝั่งที่เขาทำด้วยเขาก็ได้ผลบุญด้วยนะเพราะจากหะดีษบทนี้ข้อต่อมานะข้อต่อมาวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอะไรมาชั่งพวกเราอัลลอฮฺจะเอาอะไรไปชั่งบนตาชั่งของพวกเราความดีกับความชั่วเข้าใจมั้ยครับความดีกับความชั่วฉะนั้นคนจะไปสวรรค์ไปนรกไปดูกันวันนั้นแหละนะอัลลอฮฺจะเอาตาชั่งขึ้นมา2ตาชั่ง2ฝั่งเหมือนกับเราชั่งผลไม้ตอนนี้แหละใช่มั้ยจะอัลลอฮฺเปรียบเทียบให้เพื่อให้เราเห็นภาพว่าตาชั่งของอัลลอฮฺก็เหมือนกับตาชั่งของมนุษย์แต่แหละก็คือมันมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งคือความดีกับฝั่งหนึ่งคือความชั่วอายะกุรอานเลยบอกกับพวกเราบอกว่าอะไรในสภาพของวันกิยามะห์ตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไปยืนข้างหน้าและเอาความดีความชั่วเรามาเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าอะไรวะบูดิอัลกิตาบกิตาบก็คือบัญชีเรานะทุกคนจะมีสมุดบัญชีที่อยู่ที่มาลาอิกะห์เหมือนเราเวลาไปเปิดธนาคารให้อะไรเรามาสมุดบัญชีมาเห็นไหมสมุดบัญชีมาฉะนั้นวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะให้มาละแต่บัญชีนี้ใครถือเราถือเองหรือเปล่าถ้าถือเองยุ่งบางคนเปิดบัญชีมา5ธนาคารพอเวลาจะไปอัพเล่มนี้ไปจับเล่มนี้มาไปอัพเล่มนี้ไปจับเล่มนี้มาใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามีบัญชีเองถือเองเนี่ยเดือดร้อนให้ใครเป็นคนถือมาลาอิกะห์เป็นคนถือฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าในวันกิยามะห์วะวูดิอัลกิตาบบัญชีของเราจะถูกนำมาแสดงว่าเรากับมาลาอิกะห์นี่อัลลอฮ์ให้เกียรติใครกว่าให้เกียรติเรานะเรายังมีคนถือบัญชีให้นะไม่ธรรมดานะนะใครเป็นคนถืออัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ถือด้วยนะอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์นำบัญชีของพวกเราเนี่ยมานะว่าแล้วก็อะไรฟาตารอลมุจริมีนะอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของคนที่ทำความชั่วมาพอเวลาเอาไปชั่งแล้วคนที่ทำความผิดมาทั้งชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเพราะคำว่าบัญชีไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะใครที่อยู่บนโลกใบนี้มีบัญชีไหมมีอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์ให้ไปดูหมดเลยให้ไปถือให้หมดเลยและบัญชีนี้จะถูกนำมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์กำลังเล่ากับพวกเราว่าถ้าเป็นคนไม่ดีมุจริมีนะแปลว่าคนที่ทำความชั่วมาตลอดนะถามว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดีจะสบายใจไหมนะไม่สบายใจหรอกเราไปขึ้นศาลถ้าเราผิดเนี่ยเรารู้ว่าเราผิดเนี่ยอาการมันจะออกนะยังไงก็ต้องออกแหละถึงจะบอกว่าเราตังค์เยอะก็ต้องออกเพราะความสัญชาติของมนุษย์จะเป็นแบบนั้นนะพวกเราดูวอลเลย์บอลกันหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ดูใช่ไหมเพราะว่าอะไรตอนนี้มันจะมีเวลาเขาตบวอลเลย์บอลกันเนี่ยถ้าเขาฟ้องขึ้นมาทำไมนะประเทศอีกคนหนึ่งตบแล้วโดนมือใช่ไหมเวลาทัชเขาเรียกว่าทัชเนี่ยพอเวลานั้นปุ๊บเนี่ยถ้าฝั่งนี้เขาแย้งมาฝั่งนี้ถ้ายอมรับก็จะได้คะแนนได้สตังค์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องกรรมการถ้าคุณมั่นใจว่าคุณผิดคุณก็บอกเขาไปเลยโดยที่คนที่ผิดแล้วยอมรับผิดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรได้สตังค์หลังจบแมตช์แล้วเนี่ย $30,000กี่บาทโดยประมาณ1,000,000 บาทนะ $30,000ตอนนี้ประมาณ30 บาทตีไปตามรวมกลม30 บาทใช่ไหมเราแลก $10,000ก็คือ $1,000ก็คือ30,000ใช่ไหมตกแล้วเกือบ1,000,000 บาทนะ1,000,000 บาทเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาจะถามว่าวันกิยามะห์เราจะยอมรับไหมใครอยากจะไปนรกยอมรับฉันทำความผิดมาตลอดชีวิตเลยอัลลอฮ์พาฉันไปนรกทีมีป่ะ
ไม่มีหรอกอัลลอฮ์จึงให้มาลาอิกะห์เอาบัญชีเรามาช่างฉะนั้นบัญชีของคนชั่วอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะที่พอเวลาเอามาช่างแล้วอัลลอฮ์พวกนี้จะบอกกับอัลลอฮ์เวลาเห็นตาช่างของตัวเองแล้วจะบอกว่ายังไงวะยะกูลูนะคนที่มีความผิดติดตัวรู้ว่าจะไปนรกจะบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรยาไวละตานาความหายนะมาเจอกับพวกเราแล้วนะมาลิฮาดัลกิตาบบัญชีของพวกเราเนี่ยทำไมมีบันทึกทั้งหมดเลยนะลาซอกีรอตาวะลากาบีรอตันไม่ว่าบาปเล็กๆหรือบาปใหญ่ๆวันนี้มาโชว์หมดเลยนะเรื่องเล็กๆ เรื่องใหญ่ๆอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ให้มาละกาจดหมดเลยนะอิลลาอะซอฮาวันนี้จะถูกนำมาคิดบัญชีทั้งหมดเลยนะแสดงว่าเราเนี่ยตั้งแต่อากินบาเล็กจนกระทั่งตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาละกาจดไปหมดแล้วนะจดไปหมดแล้วฉะนั้นพอเวลาจดได้หมดแล้วถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำความชั่วมากกว่าความดีหรือความดีมากกว่าความชั่วฮะเรามาจับอ่านกุรอานกันเนี่ยถามก่อนอายุเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อากินบาเล็กมานะมาจับกุรอานกันอ่านกุรอานกันพอได้เนี่ยตอนไหนใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความชั่วเยอะกว่าความดีอยู่แล้วอัลลอฮ์จึงส่งหะดีษบทนี้มาให้กับพวกเราเป็นกำลังใจไงใช่ไหมถ้าความดีหนึ่งความชั่วหนึ่งเราลบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมไอ้ของอย่าว่าแต่ของเก่าเลยของใหม่เนี่ยบางทีก็ยังมีอยู่นะบางทีก็ขี้เกียจละหมาดก็มีเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนไปอ้าวผ่านเวลาไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นฮะดีษบทเนี่ยมาเป็นการให้กำลังใจมุมินมุสลิมบอกว่าอะไรถ้าวันนี้ตั้งใจทำความดีในโอกาสที่มันจะไปลบความชั่วได้ไหมได้อ้าวเราทำความชั่วมา30ปีอ้าวทำมาสมมุติว่าสักพันคดีความชั่วมีเท่าไหร่ถูกบันทึกไว้เท่าไหร่ 1,000 กระทงเราเหลือเวลาอยู่บนดุนยาสมมุติอีก2ปีอัลเลาะห์จะรอกลับแต่เรามาเนี่ยทำใหม่เลยนะวันหนึ่งทำสัก5รายการทำแบบที่ฮะดีษบอกเนี่ยเท่ากับว่าเราได้อย่างน้อยมีละ50ถูกไหมครับพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ทำอีกทำไปเรื่อย2ปีมันสามารถลบ30ปีได้ไหมได้นะเพราะเราบอกว่ารายขั้นต่ำ10หรืออาจจะไปถึง700เท่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนทำไมอ่ะทำไมจึงบอกว่าความดีทำแล้วไม่เท่ากันเพราะคนที่ละหมาดพร้อมกับเราซอบเดียวกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะอัสสลามุอะลัยกุมคนนี้10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 ไม่ใช่นะคนนี้อัสสลามุอะลัยกุมนะไอตอนนั้นน่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปจะแกงอะไรดีนะเดี๋ยวละหมาดเสร็จจะไปไหนต่อตอนไหนนึกตอนไหนตอนละหมาดแต่คนนี้ตั้งแต่ตักบีรจนกระทั่งสลามนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดคนนี้ก็เลยอาจจะได้700ไอ้คนนี้อาจจะได้แค่10ใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่อะไรไม่จำกัดคะแนนเอาไว้เจาะจงแต่ละคนเพื่อให้เราได้ตั้งใจทำอิบาดะห์ให้เต็มที่ฉะนั้นเวลาที่เขาพาพวกเราไปทำฮัจญ์เราจะบอกว่าเนียดให้ดีนะไปตัววาฟให้ดีนะตั้งใจนะเพราะว่าอะไรแต่ละคนมันเขวกันได้ใช่ไหมไอตอนไปเดี๋ยวตัววาฟเสร็จจะไปซื้อโต๊ะสัก 4-5 ตัวนะรีบเลยไอเนียดตัววาฟตอนแรกกันเนียดพร้อมๆกันนั่นแหละเหมือนกันมางานไหนก็แล้วแต่ก็มาตั้งใจจะมาฟังกันแหละนะแต่วันนี้เห็นโอ้ไม่ได้เรื่องกลับดีกว่าฉะนั้นความดีจึงไม่เท่ากันนบีจึงบอกอัลลอฮ์จึงบอกว่าอะไร10ความดีได้แน่700ความดีโอกาสมาถ้าเขาตั้งใจเพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กลับตัวนี่ได้มีโอกาสไปลบล้างความชั่วที่ตัวเองเคยทำอยู่ในอดีตลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์
ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอย่าหมดหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะบางทีไอ้ตอนที่เราดีๆละหมาดได้ยืนได้อะไรได้บางทีไม่ได้ละหมาดไงแต่ตอนป่วยกับละหมาดเยอะเห็นไหมบางทีหน้าสุนัตเอาฟัดดูเอาสุนนะเอามันก็จะไปช่วยลบล้างความชั่วของเราให้ตาช่างของเรามันตีกลับมาเป็นความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละคือหะดีษที่กำลังให้กำลังใจกับพวกเราต่อมาหะดีษให้อะไรกับพวกเราอีกนะนักวิชาการบอกว่าอะไรนะนักวิชาการบอกว่าและหะดีษบทนี้กำลังพูดถึงหรือให้กำลังใจคนที่อยากจะกลับตัวเป็นคนดีนะอยากจะกลับตัวเป็นคนดีเราจึงเห็นบางคนเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยเห็นนักกีฬามากันแบบตัวเปล่าๆไหมหมายถึงมาแขนใสมาเลยนักมวยแขนใสมาเลยนะหน้าใสมาเลยขาใสมาเลยแต่ตอนนี้เราไปเปิดดูนะอะไรเต็มตัวเพราะอะไรใช่ไหมเพราะอะไรฉะนั้นหะดีษที่ท่านนบีบอกกับพวกเราหะดีษบทหนึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดหรอกที่นบีบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งคนอยู่3 4ประเภทที่ทำก็คือ1อัลวาชิมาตแปลว่าพวกต่อต่างๆเนี่ยต่อผมต่อขนตาต่ออะไรใช่ไหมนบีสาปแช่งนะเนี่ยอันที่สองการสักยันบนผิวหนังเพราะนะอัลลอฮ์รู้ว่ายุคๆวันกิยามะคนจะกลับมาใช้พวกนี้อีกแล้วตอนนี้ก็เห็นใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าเยอะที่สุดแล้วผ่านไปเถอะลองดูผ่านไปนะนักวัยรุ่นลงจากรถบางทีเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรใช่ไหมเพราะรู้ว่าใกล้ๆวันกิยามะสัญลักษณ์นี้มันจะกลับมาแล้วคนจะเห็นมันเป็นแฟชั่นไม่บาปหรอกทำไปเถอะใช่ไหมฉะนั้นหะดีษบทนี้มาเตือนเราว่าใกล้ๆวันกิยามะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะแพร่หลายฉะนั้นเตือนลูกหลานเราให้ดีว่าอย่าไปหลงกลชัยฏอนนะหลงกลตะวันตกที่เขาให้เราทำฉะนั้นหะดีษบทนี้กำลังบอกกับพวกเราว่าคนที่ทำความผิดเยอะๆโอกาสที่จะไปสวรรค์มีไหมมีหรือไม่มีมีหะดีษบทนี้แหละเป็นวงเป็นการให้กำลังใจเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอิลลามันตาบะยกเว้นคนที่อะไรกลับตัวเตาบะแล้วก็อะไรวะอามะนะแล้วก็กลับมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะอามิละศรัทธาเสร็จแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาละหมาดบวชสกาซะดะกอพูดจาดีใช่ไหมฟะอูลาอิกายูบัดดิลุลลอฮุซัยอาติฮิมฮัสนาตคนที่กลับตัวมาทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้แทนอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมความชั่วที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความดีให้กับเขาอัลลอฮ์จะลบแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นคะแนนความดีให้กับคนคนนั้นนะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกกับพวกเรานะครับว่าเนี่ยคือเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับเบ่าของพระองค์ในการทำความดีนะครับในการทำความดีต่อมาสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้นะครับสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เราจะสามารถดูแลความดีของพวกเราเฉพาะดุนยาหรืออยากจะให้ความดีเราไปสู่อาคิเราะห์ฮะอยากจะจบแค่ดุนยาพอเวลาชื่อเราลงหลุมปุ๊บเนี่ยจบแค่ดุนยาจบอาคิเราะห์ให้มันไหลต่อไปอาคีรอสังเกตไหมครับว่าเวลาคนตายเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยชื่อเราสิ่งแรกที่จะหายไปจากชีวิตเราตอนเราตายคืออะไร
ถ้ารู้ว่าบ้านนี้ตายปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะหายไปคืออะไรคืออะไรชื่อเราชื่อเราเลยระดับแรกเพราะยังไงเพราะพอมีข่าวอินนาลิลแล้วว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนประกาศเสียชีวิตแล้วเวลาคนที่ยินเขาจะถามว่าอะไรฮะฮะเขาถ้ารู้ชื่อว่าคนตายแล้วว่าชื่อบ้านนี้บ้านนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วเวลาเขาจะถามเมียถามว่ามายัดนี้ละหมาดกี่โมงเขาไม่ถามอาอิชาละหมาดกี่โมงมุฮัมมัดละหมาดกี่โมงก็ถามมายัดบ้านนี้ละหมาดกี่โมงชื่อหายไปยังเนี่ยหายไปเป็นอันดับแรกเลยมายัดนี้ฝังกี่โมงเขาไม่บอกนะมุฮัมมัดฝังกี่โมงเขาถามว่ามายัดที่ตายเนี่ยฝังกี่โมงชื่อเราหายไปอันดับแรกเลยนะหายไปอันดับแรกเลยฉะนั้นชื่อเราจะใหญ่ขนาดไหนจะมีตำแหน่งขนาดไหนเขาไม่บอกผู้ว่าละหมาดกี่โมงไม่บอกเขาจะบอกมายัดที่ตายละหมาดกี่โมงละหมาดมัสยิดไหนฝังกี่โมงมายัดเนี่ยฉะนั้นชื่อเราจะหายเป็นอันดับแรกหลังจากที่เราหมดลมแล้วอย่าไปภูมิใจกับชื่อเรานะอย่าไปภูมิใจแต่เราจะต้องภูมิใจกับผลบุญที่มันจะตามเราไปผลบุญที่มันจะตามเราไปฉะนั้นมนุษย์เวลาตายจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆพี่น้องทราบไหมครับว่า3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มอะไรบ้างหือมนุษย์เวลาตายจะมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือตายเสียชีวิตนั่นแหละและการงานของเราหมดไปเลยกับตัวเราตายแล้วจบผลบุญไม่มีแล้วเคยละหมาดมาเคยซะดอกอมาเคยบวชมาพอวันตายปุ๊บอัลเลาะห์ให้มาแลกับปิดบัญชีเลยไม่ต้องบันทึกแล้วนะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองตายไปแล้วชื่อหายแต่ความดียังอยู่นี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามล่ะฮะกลุ่มที่สามอะไรฮะเสียชีวิตและความชั่วหยุดสต็อปฮะความเสียชีวิตและความชั่วหยุดไปด้วยมีคนอยู่3กลุ่มนะและกลุ่มที่4ก็จะเพิ่มขึ้นมาความชั่วของตัวเองหยุดแต่มลาอิกะฮ์ยังจดเป็นความชั่วของเราอยู่นะฉะนั้นมีเวลาเราเสียชีวิตจะมีอยู่4ประเภทเป็นว่าเราจะอยู่ในล็อกไหนล็อกแรกก็คือหยุดทั้งความดีความชั่วจบล็อกที่2ความชั่วเรายังคงอยู่ความดีเรายังคงอยู่นะความชั่วยังคงอยู่ความดีเรายังคงอยู่มาดูซิว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มไหนนะกลุ่มแรกคือกลุ่มไหนเพราะทำไมถึงบอกว่าความชั่วยังอยู่ความดีหมดเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราผมเวลาเราตายปุ๊บเราถูกช่างเลยไหมรอจนกระทั่งถึงวันกิยามะใช่ไหมแสดงว่ามาลาอิกะฮ์ไม่ใช่เราตายปุ๊บมาลาอิกะฮ์เอาบัญชีมาให้เรามาพักที่เราเนี่ยของคุณเก็บเอาไว้เดี๋ยวไปรอช่างถูกป่ะไม่ใช่มาลาอิกะฮ์ยังเก็บเอาไว้อยู่ไปรอจนกระทั่งอะไรถึงวันกิยามะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะนอนกุโบอีกกี่ปีนะฉะนั้นแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งมาลาอิกะฮ์ให้จุดบัญชีหรือยังบัญชีของเราเนี่ยยังถูกจดอยู่ยังถูกใช้อยู่นะอัลเลาะห์ยังไม่สั่งให้มาลาอิกะฮ์ปิดบัญชีเรานะเปิดกลางเอาไว้ก่อนนะเพราะมันมีเรื่องนี้อยู่ไงเรื่องความดีที่ไหลดินที่เรียกว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์และมันมีฮะซะนะห์ญาริยะห์กับไซยิอะห์ญาริยะห์อยู่นะอย่าเข้าใจว่าเป็นสตกอยาริยะอย่างเดียวนะบาปที่ไหลลินก็ยังมีอยู่
มันมีสองฝั่งเราเข้าใจว่าเฉพาะญาติยะใช่ไหมที่เป็นความดีความชั่วก็ยังอยู่ยังไงอ่ะความดีเราคุยกันเยอะแล้วถูกไหมครับคุยกันมาเยอะแล้วแต่ถามในความชั่วเป็นยังไงเนี่ยมันมีฮะดีษบทหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ในฮะดีษบทนี้บอกว่ามันซันนาซุนนะตันฮาซานะตันใครก็ตามที่แสดงแบบอย่างที่ดีเอาไว้ที่เป็นซุนนะของท่านนบีเอาไว้ซุนนะฮาซานะแปลว่าแบบอย่างที่ดีนะใครก็ตามที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคำว่าแบบอย่างที่ดีหลายนักวิชาการให้ความหมายหลายหลายอันก็คือหนึ่งเราเป็นต้นแบบเขาที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะภาษาวัยรุ่นบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะเป็นไอดอลหนึ่งแรงบันดาลใจมีสองอย่างทำให้เขาเห็นกับอันที่สองพูดให้เขารู้นบีบอกว่าอะไรมันซันนาซุนนาตันฮาซานาตันฟาลาหูไอคนที่เป็นแบบเนี่ยแล้วคนอื่นเดินตามเราเนี่ยเราได้รับผลบุญเรื่อยไปและได้ผลบุญคนที่เอาของเราไปทำต่อเอาไปทำต่ออ่านะเหมือนกับตะกี้ใช่ไหมเราเรียนกุรอานกับครูอะไรนั่นแหละเขาสอนกุรอานเราได้ถูกไหมเราเองมีลูกกลับไปสอนลูกต่ออ่าคนแรกที่สอนได้จากเราไปแล้วนะเราไปสอนลูกเราลูกเราก็เอาผลบุญมาให้เราผลบุญเราก็กลับมาหาคนสอนคนแรกเขาเรียกเป็นบ่วงโซ่กันไปเรื่อยๆและผลบุญอัลลอฮ์มีคะแนนให้ต่างหากนะคนสอนก็คะแนนหนึ่งไอ้คนที่ไปทำต่อก็มีคะแนนหนึ่งไม่แย่งคะแนนกันไม่ใช่เอามาหารกันเช่นอัลลอฮ์ให้ผลบุญ100เอาคนสอนเอาไป20คนที่สองเอาไป10ไม่ใช่อัลลอฮ์จัดผลบุญให้โดยที่ไม่แย่งผลบุญใครเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าถ้ามีตัวหารเราจะไม่พอใจหรอกเห็นไหมมรดกถ้ามีตัวหารเยอะพี่น้องทะเลาะกันฮะเรามาเรียนรู้เรากลับไปสอนคนอื่นต่อเราก็ได้ผลบุญจากการสอนเขาจะทำหรือไม่ทำเราได้ผลบุญแล้วนะเพราะผลบุญที่เราไปสอนเขาเขาทำต่อเราก็ได้ผลบุญจากการที่เขาไปทำฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอะไรใครก็ตามที่ทำดีหรือเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยเขาไปบอกต่อผลบุญก็จะไหลเรื่อยไปถามว่าเราตายไปแล้วถ้าคำสอนของเรายังถูกใช้อยู่เป็นไงยกตัวอย่างครูแอร์เนี่ยใช่ไหมอาจารย์วิทยาเนี่ยที่เขาเสียชีวิตไปแล้วยังมีเทปฟังทุกวันเนี่ยอาจารย์อินยาสเนี่ยใช่ไหมรอฮีมะกุมุลลอฮ์เนี่ยผลบุญเขายังอยู่กับเราเพราะเขาทำสิ่งที่ดีเอาไว้และตรงกันข้ามฮะดีษบอกว่ามันซันนะซุนนะตันไซยิอะตันไอเราเป็นต้นแบบไงนะเรียกว่าเป็นหัวโจกเป็นต้นเรื่องในชีวิตเขาไม่เคยทำอะไรที่เป็นความชั่วเลยพอมาเจอเราเป็นทุกอย่างเลยนบีก็บอกว่าอะไรคนทำคนที่สอนก็ได้บาปนะและก็ถ้าเขาไปบอกต่อไปเรื่อยๆบาปมันก็เป็นไปเรื่อยๆถามว่าถ้าไปบอกลูกหลานเราล่ะเราตายไปแล้วไหลไหมไหลไหลฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วพยายามแอบทำพยายามแอบทำอย่าให้ลูกรู้ประวัติเราที่ไม่ดีไม่ดีอย่าไปเล่าให้ลูกฟังตอนมะสาวๆมะแบบนี้ไม่ต้องนะอย่าภูมิใจกับประวัติไม่ดีของเราแล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังนะเพราะอะไรเพราะจะได้ตัดเอาไปไงมะฉันยังเคยทำเลยฉันก็ทำได้บ้างแหละใช่ไหมมะฉันเพิ่งมาทำความดีตอนนี้เองแหมมะตอน40ฉันเพิ่ง15เรียนแบบมะเลยจบเลยชีวิตเราใช่ไหมเพราะความดีของพวกเราอย่างที่บอกตายไปแล้วจบอัลฮัมดุลิลละห์ความชั่วตายไปแล้วจบอัลฮัมดุลิลละห์
แต่ถ้ามันยังไหลอยู่ล่ะมันก็จะมีผลกับพวกเราฉะนั้นนบีจึงบอกไงถ้าเป็นความดีให้บอกต่อถ้าเป็นความชั่วมาเกี่ยวกับเรื่องการนินทาเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เราก็นิ่งเพราะถ้าเขาไปไล่ต่อมาจากใครวะก็มาจากบ้านนั้นเนี่ยบ้านจากมันก็กลับมาทอดยาวเข้าไปฉะนั้นหะดีษบทนี้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารู้พวกเรารู้เบาของพวกเราว่าชีวิตเราโอกาสทำความชั่วกว่าความดีทำความชั่วเยอะกว่าความดีอัลลอฮฺจึงเบิ้ลความดีให้เราเยอะกว่าความชั่วเพื่อวันหนึ่งเรากลับใจจะได้มีกำลังใจนะเพราะคนหลายคนคิดว่าชั่วมันทั้งชีวิตแล้วก็ชั่วต่อไปมันมีโอกาสได้เข้าสวรรค์แล้วกลัวขาดทุนไงลงทุนมาเยอะแล้วไงบางทีบอกลงทุนมาเยอะแล้วเอาอีกสักหน่อยก็แล้วกันจนกระทั่งไม่ได้ตักบีดไม่ได้ละหมาดไม่ได้ขอดุอาเลยนะครับฉะนั้นนี่คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นกำลังใจกำลังใจนี้มาจากใครเป็นหะดีษที่ใครพูดอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์บอกเบาของฉันอย่าท้อถอยกับการทำความดีนะจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะเราเคยเห็นไหมมีคนคนหนึ่งดาบอะไรที่ตายไปแล้วที่อีสานเนี่ยเคยได้ยินข่าวไหมก่อนที่เขาจะตายเขาปลูกต้นตาลน่ะเคยผ่านหูกันไหมกี่ต้นไม่รู้จำไม่ได้ประมาณ 4,000-5,000 ต้นต้นตาลนะต้นตาลตาลที่เรามาจะ 4,000 กว่าต้นเช้ามาถือไปปลูกแล้วไปปลูกจนกระทั่งเต็มไปหมดเลยลองนึกว่าถ้าเขาเป็นมุสลิมนะไม่ต้องพูดถึงอะไรนกมาเกาะสักต้นละตัวพอเห็นไหมคนไปนั่งหลบแดดสักวันละ1ชั่วโมงนะ 4,000 ต้นผลบุญจะขนาดไหนนะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะทำความดีได้นะฉันปลูกต้นไม้เอาไว้ฉันไม่หวังกินหรอกต้นเนี้ยต้นมะม่วงเนี่ยไม่กี่ปีออกลูกต้นมะม่วงฮะกี่ปีออกลูกถ้าเป็นเม็ดกี่ปีออกลูกถ้าเพาะเม็ดอ่ะนานนะถ้าตอนยังไวน่ะ2ปี3ปีได้กินถ้าเม็ดนี่นานบางทีเรา70แล้วปลูกต้นมะม่วงให้ชาวบ้านขำไปเถอะไม่เป็นไรแต่เราฮัมมาแล้วไงใช่ไหมฉันไม่อยู่ลูกฉันจะได้กินนะฉันไม่อยู่ฮะมันจะได้บังร่มเงาเนี่ยตอนเราอยู่เนี่ยแดดตะวันตกมันแรงเหลือเกินปลูกไว้สักต้นนึงแล้วกันเดี๋ยวเวลาโตมันจะได้บังให้บ้านในบ้านมันเย็นนะปลูกเอาไว้พี่น้องเพราะอะไรเพราะมันเป็นซอดากอยาริยาไงมันขึ้นอยู่ตรงนี้ไงถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่าที่เราทำเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหมเราจะคิดโอ้ยแค่บาทเดียวจะช่วยไฟสุราได้ยังไงถูกไหมไม่หยอดหรอก5บาทไม่หยอด10บาทไม่หยอดถ้าเราคิดแบบนี้นั่นเรากำลังดูถูกอะไรผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้กับเราฉันมีแค่นี้ฉันไม่บริจาคหรอกเราบริจาคตามเพราะอัลลอฮ์ดูที่ตรงนี้ไงนะทุกความดีนั่นแหละผมไม่ได้บอกว่าจึงบริจาคทุกความดีไอ้เขามาเด็ดหัวเราพาเราปล่อยไปเถอะฮะแค่ต้นนึงพอเราเนียดเพราะนั้นเนียดปลูกต้นไม้ในบ้านเราเนียดให้กับลูกเราให้กับคนข้างบ้านไปด้วยเลยจะได้สบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดนะโอ้ยไปนั่งนับใบหัวละพาพรุ่งนี้ไอ้หายไปใบนึงใครเอาไปเนียดไปเลยครับฮะปลูกกล้วยเนียดคนเนียดนกเนียดกระรอกเนียดไปเพราะได้ผลบุญหมดถูกไหมเออเพราะได้ผลบุญหมดมันจะหายไปก็นึกให้ดีแต่โอ้เขาคงจะไม่มีกินนั่นแหละเขาถึงมาขโมยของเรานะให้สตอกไปความดีเราไม่หายถามสบายใจไหมสบายใจเพราะดิสบทนี้บอกแล้วฮัมมาฉะนั้นเนียดให้ดีเวลาทำอะไรถ้าเนียดดีเมื่อไหร่อัลฮัมดุลิลลาห์มันจะไปทางไหนก็ช่างมันนะเราเนียดไปให้บริจาคปุ๊บเขากรรมการจะเอาไปทางไหนนั่นเป็นเรื่องเขากับใครเขากับอัลลอฮ์แล้วเราได้ผลบุญของใครแล้วของเราแล้วนะนี่คือคนที่เป็นมุสลิม
เพราะหะดีษบทนี้เป็นการสร้างกำลังใจเอาละครับใช้เวลากับพี่น้องนะเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ใครมีคำถามอะไรช่วงนี้ไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นไวยากรณ์ภาษาอาหรับเฉยเป็นเรื่องของภาษานะเหมือนกับอะไรอ่ะภาษาอาหรับมันจะมีสระเพี้ยนไปเนื่องจากภาษาเฉยถ้าชื่อคืออบูฮุไรรอนะชื่ออบูฮุไรรอแต่เวลาไปเข้าประโยคมันจะมีเรื่องภาษาไวยากรณ์อันอบีฮุไรรออะไรเงี้ยครับแต่คนเดียวกันคนเดียวกันนะใช่ครับก็เรียกว่าเป็นประโยคเป็นประธานประโยคเป็นคำสมาธิอะไรพวกเนี้ยครับอีกนิดนึงพวกพูดถึงอบูฮุไรรอเนี่ยอบูฮุไรรอเป็นคนที่ตัวเล็กมากเป็นคนตัวผอมมากนบีเวลาจะใช้ใครปีนต้นไม้ต้นเล็กๆนบีจะให้บิฮูไรรอเพราะว่ากิ่งไม่หักนะจนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยขำกันเวลาลมมามันก็โยกตามลมอ่ะเพราะคนก็นะตัวเล็กนบีบอกวันเนี้ยคุณหัวเราะอบูฮุไรรอแต่วันกิยามะห์อบูฮุไรรอจะมีเท้าที่ใหญ่เหมือนกับภูเขาเพราะอะไรที่นบีเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะความรู้ที่อบูฮุไรรอมีเยอะกว่าคนอื่นที่รายงานหะดีษเยอะที่สุดไงเห็นไหมร่างกายเขาวันนี้ตอนนี้แหละแต่ผลบุญของเขานี่จะหนักเท่ากับภูเขานะเป็นการให้เกียรติอบูฮุไรรออันนี้นะครับคือความรู้เล็กๆน้อยๆครับก็อาจจะอินชาอัลเลาะห์อาจจะต้องโดนเตรียมตัวไว้แล้วกันอาจจะต้องโดนนะแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษกลุ่มใดถ้ากลุ่มนั้นยังอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์นะก็คืออิสติกฟาร์อัสตักฟิรุลลอฮ์ถ้าเรายังกล่าวพวกนี้บ่อยๆเนี่ยอย่างน้อยโดนรอบๆเราที่เขาไม่กล่าวส่วนเราอัลเลาะห์จะรักษาบ้านเราเราจะรักษาแต่อาจจะมีบ้างแต่มีครับใช่นะครับที่โดนเพราะอะไรที่เราบอกว่าโดนทั้งคนดีและคนชั่วเพราะอะไรเพราะคนดีไม่เตือนถ้าเตือนแล้วไม่โดนแต่ถ้าเราก็นิ่งเฉยด้วยว่าเข้าเมืองตาหลิวอยู่ตาตามไงไม่ได้พูดอะไรนิ่งแต่เนี่ยอันเนี้ยโอกาสจะโดนกลุ่มคนดีๆด้วยก็อาจจะได้ฉะนั้นเราก็ต้องคุยต้องบอกนะครับต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์มาจะได้ปกป้องตัวเราเองครับถ้าไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมก็ใช้เวลากับพี่น้องนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์